สวัสดีคุณผู้ชมทางช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับหลังจาก EP ที่แล้วครับเราพูดถึงความประทับใจหรือว่าโมเมนต์สำคัญของเชลซี10อันดับนะครับเราไล่กันตั้งแต่อันดับ10จนถึงอันดับที่6นะครับมาคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาไล่ย้อนหลังกันดีครับอันดับที่5ถึงอันดับที่1โมเมนต์ที่ประทับใจของผมปาล์ม3บาท5บาทจะมีอะไรกันบ้างติดตามกันต่อได้ใน EP ที่2นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงความประทับใจหรือว่าแมตช์ที่เป็นแมตช์ที่น่าจดจำนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับมาต่อกันที่โมเมนต์ที่5ครับแน่นอนการคว้าแชมป์ถ้วยบิ๊กเอียร์หรือว่าถ้วยใหญ่อย่าง UEFA Champions League ในปี2021ครับก็เข้ามาอยู่ในโมเมนต์ที่สำคัญของผมในลำดับที่5นะครับโดยที่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สุดยอดครับเพราะนี่คือถ้วยเจ้ายุโรปสมัยที่2ของพวกเรานะครับซึ่งพวกเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นม้านอกสายตามากๆนับตั้งแต่การจับสลากในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่พอเราได้โทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทัพเนี่ยก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นนิดๆนะครับค่อยๆแข็งแกร่งมาเรื่อยๆเริ่มจากการเอาชนะแอตเลติโกมาดริดด้วยสกอร์รวม3-0ต่อด้วยการชนะปอร์โตในรอบ8ทีมด้วยสกอร์รวม2-1พอมาถึงรอบรองชนะเลิศครับพวกเราก็เอาชนะเรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์รวม3-1แล้วก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศก่อนที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1-0จากไคฮาวเวสในนาทีที่42นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมในตอนนั้นเนี่ยก็คงจะเฮลั่นนะครับจากประตูขึ้นนำใครมีความรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยโอ้โหกระโดดสุดเหวี่ยงเลยเพราะเกมนั้นเราเป็นรองมากๆแล้วก็การได้ประตูนั้นก็ต้องบอกว่าโคตรสะใจครับซึ่งประตูนี้ก็กลายเป็นประตูที่ส่งให้เราเป็นแชมป์ในสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับมาต่อกันที่โมเมนต์ที่4ครับเป็นอีกหนึ่งถ้วยรางวัลที่ผมอยากได้มากๆแล้วก็บอกมาในตลอดตอนที่ไลฟ์สดหรือว่าตอนไปออกรายการไหนก็ตามก็คือถ้วย FIFA Club World Cup ครับก็ต้องบอกว่ายังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยสำหรับอารมณ์สะใจแบบสุดเดือดเพราะนี่คือถ้วยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรในรอบ116ปีก่อนหน้านี้เราเคยอกหักมาแล้วเมื่อ16ธันวาคมตอนปี2012นะครับเกมนั้นเนี่ยผมจำได้เลยแพ้โครินเทียนจากบราซิลไป0-1ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมก็ดูค่อนข้างจะแข็งแกร่งครับแต่แพ้เฉยเลยแต่มาคราวนี้เนี่ยเราบินมาที่อาบูดาบีครับที่ UAE ด้วยเป้าหมายที่ต้องการที่จะเป็นแชมป์เท่านั้นเพราะนี่คือถ้วยเดียวที่พวกเราไม่เคยได้มาครอบครองแต่เราก็เจอกับเหตุวุ่นวายพอสมควรครับเพราะเกมแรกที่เราจะลงเตะกับอัลฮิลาลทีมจากซาอุเนี่ยเราไม่มีโทมัสทูเคิลคุมทีมข้างสนามเนื่องจากแกติดโควิดนะครับจึงทำให้ทางด้านของผู้ช่วยอย่างทางอโนมิเชลแล้วก็ซอสโลครับก็รับหน้าที่คุมทีมกันไปก่อนที่เราจะเฉือนชนะไปได้1-0จากโรเมลูลูคาคูในนาทีที่32แล้วก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งครับครั้งนี้ก็ยังเจอทีมจากบราซิลแต่คู่แข่งคือพาเมรัสโดยเกมนี้เราโชคดีที่ได้โทมัสทูเคิลกลับมาคุมทีมข้างสนามทันเวลาครับแล้วก็ได้ประตูเดียวครับ1-0จากลูคาคูคนเดิมครับนาที55แต่เราก็มาเสียประตูจนได้ครับในนาที64จากจังหวะการทำแฮนด์บอลของเตียโก้ซิลวาและก็เป็นราฟาเอลเวก้าที่ยิงประตูตีเสมอเข้าไปเกมทำท่าว่าจะจบอยู่แล้วนะครับใน120นาทีแต่กลายเป็นว่าช่วงท้ายเนี่ยลวนกาเซียนะครับซึ่งแกก็ลวนทั้งเกมจริงๆครับมาทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษก่อนที่สุดท้ายครับจะเป็นกัปตันเดฟครับที่เดินถือลูกบอลอยู่นานทำสมาธิเหมือนจะยิงเองและสุดท้ายก็ไปหลอกแข้งพาเมรัสครับว่าจะยิงเองกลายเป็นว่าเขาไปมอบบอลให้กับไคฮาวเวสสังหารให้ทีมขึ้นนำ 2-1 ในทีที่117เนี่ยผมเฮลั่นเลยครับเพราะว่าถ้าไปดวลถึงจุดโทษเนี่ยมีโอกาสแพ้แน่นอนก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้ทรอฟี่นี้มาครองหลังจากจบเกมครับก็คริสเบสเนี่ยเป่านกหวีดจบในผมโล่งเลยครับเพราะว่าสะใจสุดๆเพราะนี่ต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกสมัยแรกแล้วก็คำว่าพวกเราคือแชมป์โลกโว้ยใช้ได้แล้วครับเป็นแชมป์ที่รอคอยมากว่า116ปีพวกเราทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่โมเมนต์ที่3ครับขยับเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับโมเมนต์ที่ผมประทับใจแล้วก็โคตรสะใจสุดๆนั่นก็คือเกมที่เราถล่มชายชุดแดงที่สแตมฟอร์ดบิด5-0เมื่อปี1999หลายคนอาจจะไม่ทันนะครับต้องย้อนกลับไปนานหน่อยซึ่งมันเป็นสมัยที่ประธานสโมสรยังชื่อว่าเคนเบ็ตนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเปิดสแตมฟอร์ดบิดรังเหย้าของพวกเราเจอกับชายชุดแดงแมนยูแต่แชมป์เก่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชลซีเป็นรองแมนยูเยอะมากครับในยุคนั้นแต่เชลซีของเราก็ไม่เกรงกลัวครับ
เดินหน้าบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยเกมเริ่มมาแป๊บเดียวครับกุสตาโวโปเยก็ทำประตูให้เราขึ้นนำไปก่อน1-0หลังจากนั้นมาได้ประตูจากกองหน้าจอมฝืดอย่างคริสตัตันครับโอ้ทำท่าว่าจะย้ายมาแพงแล้วจะยิงเยอะนะครับแต่แกยิงลูกนั้นเนี่ยแฟนเชลซีจำได้แค่ลูกนั้นลูกเดียวครับหลังจากนั้นแกก็ไม่ยิงแล้วครับก็2-0ครับนาทีที่16พอเปิดครึ่งหลังมาได้10นาทีครับกัสโปเยครับก็มาเบิ้ลประตูที่2ของตัวเองให้ทีมนำ3-0ซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะครับ3-0นี่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในสมัยนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเชลซีก็หนีเป็น4-0ครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของเฮนนิงเบิร์กแกสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองก่อนที่จะมาเป็นโจนี่มอริสครับซัดด้วยเท้าขวาลอดขามาซิโมไตบี้ในทวารเรียกว่านายด่านประตูน้ำของแมนยูเข้าไปครับในช่วงท้ายเกมก็เลยทำให้เชลซีชนะไป5-0เกมนี้เจลูก้าวีลลี่ครับผู้จัดการทีมของเราตอนนั้นเนี่ยถูกยกย่องอย่างมากจากเราถล่มชายชุดแดงกลับบ้านแบบขาเป๋กลับไปเลยครับแล้วก็ยิงแบบขาดลอยบอกเลยว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจสุดๆครับเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่บอกครับเราเป็นรองแมนยูมากๆแต่ได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับมาต่อที่โมเมนต์ที่2ครับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกอันนี้น่าจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับมันเกิดขึ้นในปี 2004-2005 โดยตั้งแต่เปลี่ยนจากดิวิชั่น1เดิมเนี่ยมาเป็นพรีเมียร์ลีกอันดับที่เราทำได้ดีที่สุดก็คืออันดับ2ครับในยุคของรานีเอรี่ซึ่งเป็นปีที่เสี่ยหมีเนี่ยเข้ามาซื้อทีมต่อจากเคนเบตในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2003ครับด้วยเงิน140ล้านปอนด์โดยเซียหมีก็เปเงินเต็มที่กับรานีเอรี่ครับใช้เงินแหลกลานครับประมาณ122ล้านปอนด์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าโหดมากๆนะครับก็ใช้ทั้งช่วงซัมเมอร์แล้วก็ในช่วงวินเทอร์หน้าหนาวด้วยแล้วก็ผลงานดีทีเดียวครับแต่ยังไม่ดีพอในการเอาชนะความมหัศจรรย์ยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลซึ่งในฤดูกาลนั้นถ้าใครจำได้ครับเวนเกอร์พาอาร์เซนอลเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายหรือที่เรียกว่า Invincible ที่สำคัญทิ้งเชลซีถึง11แต้มทำให้เซียหมีเนี่ยสั่งปลดรานีรี่ออกไปนะครับแหมเซียหมีใจร้อนจริงแล้วก็สุดท้ายครับก็เอากุนซือเรียกว่าฝีมือดีอย่างทางโชเซ่มูรินโญ่ที่เพิ่งพาปอร์โต้คว้าทริปเปิลแชมป์ของลีกโปรตุเกสมาและหนึ่งในนั้นคือเกมที่เฮียมูเนี่ยพาปอร์โต้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นี่น่าจะเป็นผลงานเตะตาของโรมันอับราโมวิชนะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยมูรินโญ่ในวัย41ปีเนี่ยเข้ามาคุมทัพแล้วก็เปลี่ยนเชลซีไปอย่างชัดเจนครับดึงนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเยอะแยะแล้วก็ใช้เงินประมาณ94ล้านปอนด์ครับมีนักเตะอย่างปีเตอร์เช็คนะครับริกกี้คาวาโยอาเยนโรบเบนเยนร็อกบาร์ปาโลเฟเรรามาเตียเคสมันและอีกหลายๆคนโดยจุดมุ่งหมายของเสี่ยหมีเนี่ยก็คือต้องเป็นแชมป์ลีกให้ได้และจ่ามูก็ทำได้จริงๆครับเราเปิดหัวได้ดีมากๆครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเกมนัดแรกเนี่ยหลังจากชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีเสมอกับวิลล่าแล้วก็เสมอกับสเปอร์แล้วก็มีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยการยิงของอเนลกาด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมูรินโญ่เจอของจริงแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเชลซีเก็บแต้มรัวๆครับเป็นจ่าฝูงของลีกตั้งแต่เกมนัดที่12ครับจากการชนะเอเวอร์ตัน 1-0 จากนั้นเนี่ยเราก็หนาวต่อเนื่องซึ่งโชคดีซะที่ปอดไม่บวมซะก่อนแล้วก็คว้าแชมป์ลีกได้สมัยแรกถ้าใครยังจำโมเมนต์ได้ครับเกมที่เราเป็นแชมป์ลีกก็คือเกมที่เราบุกไปชนะโบตันนั่นแหละก่อนที่บทสรุปของฤดูกาลนั้นเนี่ยเราจะเก็บได้ถึง95คะแนนทิ้งอันดับ2อย่างอาร์เซนอลถึง12คะแนนนะครับแล้วก็สุดยอดโมเมนต์ของปาล์ม3บาท5บาทที่เป็นอันดับ1ครับต้องใช้คำว่าแทนๆๆๆอันดับ1เลยเนี่ยนะฮะแน่นอนครับต้องเป็นโมเมนต์ที่เชลซีได้แชมป์ฟุตบอล UEFA Champions League สมัยแรกผมถึงกับเสียน้ำตานะครับไม่ใช่เพราะกระเป๋าตังค์หายนะฮะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าเชื่อว่าแฟนสิงห์บลูอย่างเราจะคว้าแชมป์ฟุตบอล UEFA Champions League ได้เป็นสมัยแรกเหตุการณ์นั้นย้อนกลับไปครับ19พฤษภาคมปี2012ผมเชื่อว่าแฟนสิงห์บลูทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเห็นทีมรักคว้าแชมป์ในใบนี้เพราะก่อนหน้านี้เราเคยเจ็บช้ำในปี2008จากการแพ้จุดโทษให้กับแมนยูเรากลับมายืนในจุดนี้อีกครั้งฝ่าฟันอุปสรรคเยอะแยะมากมายทั้งนาโปลีเบนฟิก้าแล้วก็ล้างแค้นบาร์เซโลนาได้นอกจากนี้ครับเรามาเจอไบแอนด์มิวนิกในสภาพที่เป็นรองมากๆกับตันจอนเทอรี่ถูกใบแดงจากการไปทำฟาวไปแทงเข่าใส่อเล็กซิสในเกมกับบาร์ซ่าแถมเกมนี้ต้องส่งดาวรุ่งอย่างไรอันเบอร์ทรานลงสนามที่สำคัญครับเราเล่นที่ Allianz Arena ท่ามกลางแฟนบอลของบาเยิร์นกว่า 62,500 ที่นั่งบาเยิร์นเนี่ยถูกยูฟ่าเลือกสนามแห่งนี้เป็นสังเวียนนัดชิงไว้ก่อนแล้วครับทำให้บรรยากาศเนี่ยแทบจะเหมือนกับกองเชียร์ของเขาอยู่ในสนามแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าเกินคาดจนมาได้ประตูสำคัญครับจากการที่โทนี่ครอสเนี่ยครอสบอลไปเสา2ให้โทมัสมุลเลอร์โขกลงพื้นนะฮะแล้วก็กระแทกใส่หน้าของปีเตอร์เช็คแบบเต็มๆ 1-0
ซึ่งตอนนั้นผมว่าแฟนเชลซีหลายคนคงถอดใจไปแล้วครับแต่สุดท้ายเรามาได้ประตูตีเสมอจากจังหวะเตะมุมที่ฮวนมาต้าเปิดให้ดีเย่ด็อกบาโขกเต็มๆครับตอนนั้นเนี่ยเฮมากๆเพราะสภาพทีมเราเป็นรองครับแล้วก็ดูทรงว่ามีโอกาสจะเจ็บช้ำเป็นครั้งที่2สุดท้ายเราจบ90นาทีครับเสมอ 1-1 แถมช่วงต่อเวลาพิเศษครับดีเย่ด็อกบาที่เป็นฮีโร่ในการทำประตูตีเสมอเนี่ยไปเตะฟรองก์ริเบรี่แต่กลายเป็นว่าพอได้จุดโทษนักเตะเก่าของเราอย่างอาร์เยน ร็อบเบนเนี่ยยิงไม่เข้านะครับซึ่งถ้าใครไปสังเกตคลิปเนี่ยจะมีแฟนบอลของเชลซีคนหนึ่งแอบปาลูกบอลลงมาเพื่อทำลายสมาธิตอนที่ยิงไม่เข้านี่ผมเฮลั่นเลยเพราะอย่าลืมว่าปีเตอร์เช็คนี่เป็นผู้สับประตูที่แกไม่ค่อยเซฟจุดโทษนะครับแล้วก็ครบ120นาทีมาดวลจุดโทษตัดสินคนแรกของเราเนี่ยฮวนมาต้ายิงไปติดเซฟนอยเออร์ครับแน่นอนทีมเป็นรองทันทีแล้วก็ยิงผลัดกันไปผลัดกันมาปรากฏว่าช็อตสำคัญของเกมนี้ก็คือน่าจะเป็นจังหวะที่อีวิก้าโอลิชที่เปลี่ยนลงมาแทนริเบรี่ยิงจุดโทษไปติดเซฟปีเตอร์เช็คนะครับโอ้แล้วเขายิงดีด้วยนะฮะแต่ปีเตอร์เช็คกับเซฟดีกว่าหลังจากนั้นแอชลีย์โคก็ยิงตีเสมอให้เราได้สำเร็จจนมาเป็นคนตัดสินลูกสุดท้ายครับบาสเตียนชไวสไตเกอร์ที่เป็นมือสังหารในทีมชาติเยอรมันกลายเป็นว่าเขาพลาดครับพอเขาพลาดปั๊บเนี่ยถ้าเชลซีคนสุดท้ายยิงเข้าเชลซีจะเป็นแชมป์ทันทีแล้วก็ดีเย่ร็อกบาครับตอนนั้นเนี่ยผมแทบจะเอามือจิกหมอนนะครับแล้วก็นิ้วทับกินครับแต่สุดท้ายร็อกบายิงเข้าผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนเฮกันลั่นเลยครับตอนนั้นเนี่ยผมดูอยู่ที่โรงแรมเพราะว่ามีกิจกรรมของ FM 99ผมจำได้เลยว่าพอเฮปั๊บเนี่ยผมเข้าห้องนอนไม่ได้ครับเพราะว่าประตูล็อกอัตโนมัตินั่นก็เลยเป็นแชมป์ที่ผมรู้สึกว่าโอ้เรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นแถมตัวเองลำบากครับต้องมานอนข้างนอกเกือบ2ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นอันดับ1ในใจของผมเลยซึ่งนี่คือ10โมเมนต์ครับที่ผมนำมาฝากแฟนสิงห์บลูทั้งใน EP แรกและ EP ที่2ผมเชื่อว่าแฟนสิงห์บลูหลายคนเนี่ยต่างจดจำกันได้ไม่ลืมนะครับแล้วคุณผู้ชมครับคิดว่าใน10โมเมนต์เนี่ยนอกจากโมเมนต์ที่ผมบอกไปแล้วมีโมเมนต์ไหนที่แฟนสิงห์บลูชื่นชอบมากๆลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนฤดูกาลนี้เรายังเหลือลุ้นแชมป์คาราบาวครับ FA ครับแล้วก็ UEFA Champions League นะครับยังไงก็อย่าลืมเอาใจช่วยทีมของเราด้วยช่วงไฮไลท์ไฟกระพริบช่องปาล์ม3บาท5บาทหมดเวลาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปได้ดูกันทุกคอนเทนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ